ในเรื่องของการใช้พื้นที่สีเขียวของประเทศจีนนั้นนอกจากทำได้ดีในภาพรวมถือว่าเป็นการปลูกป่าที่มีระบบสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดนั่นก็คือเรื่องการสร้างสวนสาธารณะครับสวนสาธารณะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเมืองครับในเมืองมีผู้คนหนาแน่นแออัดเมื่อมีพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะก็ถือว่าผู้คนนั้นได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายครับเราจะเห็นชาวจีนนะครับมีกิจกรรมกันมากมายเหลือเกินก็คือเรื่องของการไปทำกิจกรรมในสวนสาธารณะเชื่อไหมครับว่าสวนสาธารณะในประเทศจีนนั้นวันนี้ได้ส่งผลดีให้กับประชาชนเป็นคนเมืองมากมายเหลือเกินถ้าเกิดวันนี้ถ้าเราไปดูนะครับว่ารัฐบาลนั้นลงทุนเกี่ยวกับเรื่องสวนสาธารณะมากมายด้วยการเวรคืนแล้วมาทำเป็นป่ากลางเมืองแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าจำนวนเงินจะถูกหักล้างด้วยการที่ประชาชนลดการไปหาหมอครับมูลค่าที่ประชาชนจะเอาเงินไปจ่ายให้กับหมอนั้นในระยะยาวแล้วมีค่ามากกว่าเงินลงทุนที่ไปลงทุนในสวนสาธารณะถ้าเกิดว่าเรามามองเรามานึกดูนะครับว่าสวนลุมในประเทศไทยนั้นสร้างคุณประโยชน์ให้กับชาวกรุงเทพมากขนาดไหนนั่นก็คงเป็นโครงสร้างที่คล้ายเคียงกันแล้วสิ่งเหล่านี้ล่ะครับถ้าเราไปดูไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของว่าเขาจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพแต่มันเป็นภาพลักษณ์ครับถ้าเกิดเราจะไปมองดูเมืองที่ดีที่สุด10เมืองของโลกนั้นล้วนแต่ต้องมีสวนสาธารณะทั้งสิ้นกรุงเทพของเราวันนี้มีสัดส่วนของสวนสาธารณะน้อยเหลือเกินเมื่อไปเปรียบเทียบกับเมืองต่างๆในโลกนี้สวนสาธารณะในประเทศจีนนั้นมีเอกลักษณ์มีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจมากครับไม่ใช่แค่วันนี้เขาขยายไปทุกคนทุกแห่งด้วยขนาดแต่ด้วยการออกแบบหรือแบบที่ออกมานั้นมีเนื้อหาสาระมากเหลือเกินมีหลายสวนสาธารณะนะครับที่มีการนำงานศิลปะเอาไปวางไว้เพื่อให้คนที่เข้าไปในสวนสาธารณะนั้นได้สามารถที่จะเรียนรู้สามารถที่จะดูดซึมแล้วก็เกิดเป็นศิลปะครับการนำศิลปะนั้นเข้าไปอยู่ในพื้นที่สีเขียวในสวนสาธารณะนั้นถือว่าเป็นการศึกษาประเทศจีนสิงคโปร์หรือหลายๆประเทศที่มีเอกลักษณ์ของการเป็นเมืองที่ดีที่สุดนั้นล้วนแต่มีการสร้างระบบของสวนสาธารณะให้เป็นระบบที่ยั่งยืนครับครับแล้วในกรุงเทพเรานั้นมีพื้นที่ของหลวงเยอะแยะทำไมเราจะไม่เอาพื้นที่เหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าทิ้งรกร้างว่างเปล่าครับ10ท่านแรกนะครับส่งชื่อและที่อยู่มาที่ Facebook วิกรมกรมบัณฑิตภาษาอังกฤษนะครับจะได้หนังสือชีวิตใหม่ภาค2ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ